ไปต่อกันที่เรื่องของสาวมิวนิษฐากันบ้างยังไงแป๊ะมิวนิษฐาใช่ไหมฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ออกงานคือเมื่อวานดาราเยอะมากเยอะมากดาราเยอะมากส่วนใหญ่ก็คือไปร่วมงาน75ปีเซ็นทรัลเนี่ยแหละฮะก็ถือโอกาสอัปเดตนะฮะถึงลูกสาวน้องมารินที่ตอนนี้อายุก็คือ1ขวบ1เดือนแล้วนะฮะซึ่งมิวก็บอกว่าเนี่ยยังเห่อลูกสาวหนักมากเหมือนเดิมนะฮะเห่อตลอดเวลาแล้วก็หลงหนักมากไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็มองว่าน่ารักไปหมดนะฮะแม้แต่ลูกตัวเองเดินหกล้มก็ยังมองว่าน่ารักนะฮะยอมรับว่าตอนนี้คือติดลูกหนักมากเหมือนกันนะฮะช่วงไหนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนี่แหละก็จะคอยส่องกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนพัฒนาการของน้องมารินนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังซนเลยเดินเก่งชอบปีนโซฟานะฮะก็ต้องคอยตามคอยประกบห้ามไม่คลาดสายตาเลยทีเดียวนะฮะส่วนที่ก่อนหน้านี้มิวแซวลูกตัวเองว่าลูกทำไมผมขึ้นช้านะฮะเพราะตอนนี้มารินก็คือ1ขวบ1เดือนแต่ผมยังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะก็บอกว่าอ๋อแม่ก็บอกว่ามันก็เหมือนมิวตอนเด็กแหละเพราะว่ามิวตอนเด็กๆก็ผมก็มาช้าเหมือนกันนะฮะหลังจากที่ไปลองถามคุณหมอถึงกับต้องไปปรึกษาคุณหมอนะฮะคุณหมอก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงเพราะบางคนมาช้าแต่มาแน่นเลยนะฮะตอนนี้ก็คือแม่ก็เตรียมกิฟต์เตรียมที่คาดผมไว้รอแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เพราะผมน้องยังไม่ขึ้นนะฮะยังเด็กอยู่ส่วนโครงการลูกคนที่2ใช่ไหมฮะมิวบอกว่าตอนนี้โอ้โหต้องแล้วแน่นอนต้องมีแน่นอนนะฮะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ก็กำลังคุยกับสามีอยู่ว่าเราจะเว้นระยะห่างระหว่างลูกคนแรกอ่ะกี่ปีดีถึงจะเหมาะสมนะฮะส่วนเรื่องเพศของลูกเจ้าตัวบอกว่าโอ้หลังจากที่เลี้ยงลูกสาวมาก็คือติดใจมากนะฮะถ้ามาอีกหนึ่งคนจะเป็นเพศไหนก็ไม่ติดเหมือนกันนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์มิวนิษฐากันหน่อยฮะตลอดเวลาแบบก่อนหน้าที่จะมีลูกใช่ไหมคะเราก็จะแบบได้ยินคนบอกว่าเวลามีลูกจะหลงลูกมากเราก็ฟังแล้วเราก็หลอแต่พอแบบมีหลงจริงๆด้วยมันหลงทางไหนมิวคะเพราะแบบหลงทุกทางแค่แบบเขาลื่นตามมามองเราก็น่ารักแล้วอะหรือแบบบางทีเดินหกล้มก็น่ารักคือน่ารักไปหมดเลยอะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยน่ารักแบบกลายเป็นแบบติดลูกไปโดนไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบจะเป็นแบบนี้ได้ห่างลูกสุดกี่วันคะนานสุด3คืนนะคะ2 3คืนใช่ก็ดูกล้องวงจรปิดตลอดค่ะโอ้ในสายตาตลอดเวลาสายตาตลอดเวลาแล้วก็เวลาไปอยู่กับบ้านคุณตาคุณยายใช่ไหมคะก็เขาก็จะถ่ายวิดีโอมาแบบอัปเดตตลอดเวลามีมือถือเต็มเลยไหมคะรูปแบบเป็นแสนรูปเยอะมากเราไม่กล้าลบด้วยคือรู้สึกว่าทุกรูปเขาแบบน่ารักไปหมดเลยบางทีรูปหลับตาแบบระเหยก็ยังน่ารักก็ไม่กล้าลบต้องวิ่งไล่จับเขาขนาดไหนตอนนี้เดินเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าต้องตามประกบเลยอ่ะเพราะว่าแบบกำลังซนแล้วก็กำลังเดินเก่งคิดว่าตัวเองแบบคิดว่าตัวเองเดินเก่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็จะแบบปีนโซฟาอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องแบบตามประกบตลอดเวลาห้ามคลาดสายตาเลยแล้วว่าแฮปปี้ลักษณะราศีอะไรก็คิดว่าอาจจะดูนะคะเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยดูว่าแบบคนจะมีปีไหนดีที่จะแบบเหมาะสมกับพอมีลูกสาวแล้วก็ติดใจลูกสาวมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วอีกคนนึงแบบไม่ติดเลยแบบพี่ชายก็ได้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เขาไปคุยกันก่อนนะว่าจะยังไงดีเรื่องแผนลูกคน